ช้าวันเสาร์ที่23 กุมภาพันธ์ 62วันนี้ช่างมากันหลายคนเลย 3-4 คนเริ่มงานแต่เช้าพระอาทิตย์เริ่มสาดส่องวันนี้ก็เป็นวันที่อาจจะสบายหน่อยเพราะว่าช่างมาเยอะเมื่อวานนี้ปวดหลังต้องขุดดินตรงนั้นนะใช้แรงเยอะเดี๋ยววันนี้ไปดูน้ำจากต้นไม้เบอร์เคนบูมที่ใช้ละสารพิษในร่างกายแล้วก็บำรุงเส้นผมมีสรรพคุณหลายอย่างลุงเดนิสเขาบอกมาเดี๋ยวเขาบอกว่าจะเขียนมาตามเช้าเขายังไม่มาเก็บเรามาดูว่าวันที่2มันจะได้เยอะไหมเอ้ยวันที่2จะได้เยอะแค่ไหนมาดูกันแต่ว่าชอบมากเลยนะน้ำนี้มันใสมากมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยเดินไปดูกันนี่คือต้นหลังวัดจะได้เยอะแค่ไหนเออนกร้องเสียงเพราะดีนกเยอะตอนเช้าโอ้โหวันนี้ได้เยอะมากเลยได้โอ้โหเยอะมากเลยวันนี้นู่นเลยขนาดนี้เลยโอ้โหสุดยอดแต่ว่าน้ำนี้เก็บได้ลุงเขาบอกเมื่อวานนี้ว่าเก็บได้แค่3วันแค่นั้นถ้าเกิน3วันมันก็จะบูดนี่เลยเดี๋ยวไปดูต้นข้างหน้าวัดกันต้นนู่นว่าจะได้เยอะแค่ไหนไปกันเลยเช้านี้แดดกำลังออกสวยงามเลยบรรยากาศสดชื่นมากนี่คือด้านหน้าของวัดก็จะเป็นสนามหญ้าโอ้สดชื่นอากาศเย็นสบายวัดธรรมกายเป็นรักเป็นเยี่ยมก่อนที่ลุงเดนิสแกจะมาเก็บน้ำไปถวายพระซึ่งแกก็ทำมาประจำทุกปีเราไปดูว่าต้นที่2เบอร์เคนบูมต้นนี้จะได้เยอะแค่ไหนสำหรับด้านหน้านี้มีต้นเบอร์เคนบูมเยอะมากนะเดี๋ยวจะลองนับคร่าวๆ1 2 3 4 5 6 7มี7ต้นแต่ว่าบางต้นก็ปีที่แล้วก็เจาะไปละเหลือบางต้นที่ยังไม่ได้เจาะก็จะเจาะสลับปีกันนี่เลยต้นนี้ลุ้นลุ้นลุ้นจะได้เยอะแค่ไหนดูกันเอ้าต้นนี้ไม่ได้เลยเอ้ยต้นนี้ไม่ออกเลยรู้ว่าเป็นอะไรนี่มันหลวมหรือเปล่ามันก็ไม่หลวมเออต้นนี้ไม่ได้แปลกแต่ต้นนั้นได้เยอะมากเลยนี่คือสนามหญ้านี่ก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยต้นนี้แต่ต้นนี้ปีที่แล้วเจาะไปแล้วจะเห็นรอยเจาะนี่อีกแล้วเจาะไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นรอยเจาะนี่สนามหญ้ายังไม่ได้ทำความสะอาดเพราะว่าเพิ่งจะหายหนาวไปไม่นานก็เดี๋ยวก็จะทำความสะอาดกันเลยวัดพระธรรมกายเป็นลักษณ์ประเทศเป็นเยี่ยมอากาศเช้าๆสบายๆ
เย็นๆกับแสงที่สวยงามยามเช้าเป็นแหล่งโอโซนเลยแล้วก็หมายถึงว่าแสงที่สาดส่องลงมาแล้วเห็นเป็นลักษณะเป็นทิวแบบนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอากาศที่ดีเดี๋ยวถ้าลุงเดนิดมาเก็บก็จะไปถ่ายรูปแกเก็บแล้วก็ไปชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนโอ้แสงพระอาทิตย์ยามเช้านี่สวยมากเลยโอ้ได้บรรยากาศต้นไม้มันใสมากเลยนะไหนเนี่ยเหรอมันบริสุทธิ์กับน้ำสะอาดอ๋อน้ำบ่อหูมือเย็นๆน้ำมันต้องใสไม่เข้าปากจะขวดมันก็กรีดมาจากเหมือนมะพร้าวบ้านเราอะเห็นไหมน้ำมะพร้าวเขาทำไอ้ทำน้ำตาลนี่นี่ต้นนี้ได้เยอะมากเลยต้นนี้เฮ้ยมีอะไรแบบหอมมันเต็มมาแล้วโอเคนึกว่าอะไรไปพัดมันเหมือนอะไรนะมันกรีดจางเหรอใช่แต่มันเป็นน้ำบริสุทธิ์นี่ตายเกี่ยวกับน้ำที่จะเป็นสะอาดมากใสเดี๋ยววันนี้จะลองชิมกันไปชิมกันใส่อย่างนี้ได้เหรอเจ้าคะใช่เพราะมันออกมาจากตามันใช่ไหมหลวงพี่แล้วต้นนี้ใช้ไม่ได้เหรอคะเขาเจาะสลับต้นนี้มันใครเป็นคนแสงไม่สมบูรณ์ใครเป็นคนบอกตะลุงไงเขาก็เจาะกันทุกที่แหละอันนี้ต้องเอาออกมาใช่ไหมเออเราก็เทใส่อันนี้อ๋อเอาที่เทออกใช่แล้วเราก็เก็บไว้จับไว้เราไม่มีกวางใช่ไหมไม่เป็นไรตามมือกระหม่อมให้มันจับนี่ให้หน่อยจับอย่าให้มันถูกมันสะอาดตามมือกระหม่อมเวกไม่ต้องกลัวมือกระหม่อมเวกนะจอมกระหม่อมเวกมือเดี๋ยวพี่ลูกตาชิมเลยนะวันนี้จ้ะชิมเลยแล้วมีคนชิมหรือยังในหลวงพี่โอ้ยเมื่อวานแล้วเหรอแต่เมื่อวานแล้วหวานหอมใสมากแล้วตัวเองสะอาดโอ้ยเหมือนก็ไม่อยากกินอะไรเลยใครเป็นคนพาแนะนำเนี่ยเนาะฝรั่งไงคุณเดนิสอะคนอ้วนๆไหมอ้วนๆได้ยินแต่คนในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะใช่ไหมใช่บางคนเขามาพิมพ์ว่าเขาเอาเปลือกมันไปต้มเป็นชาก็ได้เปลือกต้นเนี่ยเหรอคะเอาไปต้มทำน้ำชาอร่อยนะเนี่ยยังไงวิ่งทำเกิดต้มบางคนนะเขาบอกนะแต่ว่าลองคนในอินเทอร์เน็ตเห็นเขาเอาไปทำพวกเฟซ่านะเฟซ่ายาสระผมยาสระผมเออหลวงพี่พูดว่าบ้านเกิดเมืองนอนเอ้าเฟซ่าก็คือสมัยบ้านเราใช่ไหมเฟซ่าเออยาสระผมมียี่ห้อเดียวยี่ห้อเฟซ่าโอ้นี่เหรอคือต้นน้ำเหรอคะจดขนาดไหนกินได้ตลอดเดือนนึงล่ะไปไปชิมกันมันได้เป็นเดือนเหรอคะเอ้าก็เป็นเดือนแล้วถึงว่าจะไปฝรั่งเขาที่ยกดูดิมันก็มีทั่วทุกถิ่นนะของฝรั่งเออมีทุกที่ของฝรั่งธรรมชาติไม่อันนั้นดอกคนละชนิดกันที่เขางัดอะไรขึ้นมาที่บอกมีต้นไม้อยู่ข้างล่างเออเขาเปิดให้ดูอยู่เมื่อวานนะอ๋อก็โดนตะแคงลงนั่นไงวาวมันอ่ะเออมันต้องตะแคงลงต้องตะแคงขวดลงไม่วาวต้องตะแคงขวดลงตะแคงขวดลงค่ะเอาไปตรงนู้นต้องไปนอนขวดลองดูลองแคร์ดูมากเลยอ่ะวันนี้จะเจอตามระวังรั่วอ้าวพี่ปุ้มมาพอดีเลยพี่ปุ้มมามาชิมเลยเอากี่แก้วคะเอาถวายเดี๋ยวพี่เอาใส่ให้กับพี่อ่ะอันนี้แล้วนี่ล่ะใส่เยอะสาธุเลยแก้วเลยนี่เบอร์เคนบูมหรือเปล่าใสมันใสมากมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะเบอร์เคนบูมอะไรเบอร์เคนบูมกระติกกระติกกระติกอีกคำที่มีไปเล่นน้ำๆๆแต่ตะโบไม่เล็กย่ามาเรียกแม่เด็กนี่ค่ะกลับมาแล้วเหรอเนี่ยทุกคนสวยค่ะพี่ปุ้มมาลองน้ำนี่ก่อนเลยมาเลยน้ำจากต้นไม้นี่อยากจะชิมหวานขอโทษค่ะอยากชิมป้าวดีป้าวไหนของพี่ไงเก็บมาสดๆเลยหรอเมื่อกี้สดๆจากต้นสดจากต้นเลยเหรอคะโอ้น้ำพิเศษบำรุงผมจะได้ผมสวยๆบำรุงอะไรนะคะหลวงพี่
ผมด้วยแล้วก็ล้างสารพิษในตัวด้วยได้ค่ะได้ถ้าจะกินไม่ได้พอบอกแล้วกินไม่ได้ถ้าจะกินไม่ได้เหรอแล้วมันมีกลิ่นหอมของต้นไม้มะพร้าวนะกินแล้วมันเป็นกลิ่นธรรมชาติอ่ะไม่ชอบค่ะเลยเป็นไงมันมีกลิ่นนะมีกลิ่นแล้วก็รสชาตินิดนึงค่ะหอมมีความฝาดๆไม่ด้วยเนาะบอกว่าค่ะถ้ามันต้นมะพร้าวเลยแหละให้กินมันจะมีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นเห็นเขาบอกว่าเขาขายแพงนะนิดนึงแพงนะหรอคะใช่ต้องจับตอนนี้เราโชคดีนะเนี่ยเราได้แบบว่าใช่1ปีลูกนี้จากต้นไม้อะไรอ่ะคะเนี่ยต้นอยู่ตรงหลังเบอร์เกนบูมเบอร์เกนบูมอะไรนั่นแหละอ๋อจะเขาจะมีเป็นเฉพาะบางต้นใช่ไหมคะที่น้ำอะไรนะเขาจะไม่ได้มีแบบทุกต้นไม้ใช่ไหมคะไม่เฉพาะต้นชื่อนี้อ่ะอ๋อที่ไม่เอาย่อยแล้วอร่อยลงที่อร่อยต้องดื่มเท่าไหร่ต้องดื่มกี่แก้วคะถึงจะก็ไม่เป็นไรล่ะช่วยได้ก็ล้างสารพิษในร่างกายก็ดื่มไปเลยมันกำลังแบบสดๆเลยถ้ามันเหมือนกับน้ำมีวิตามินเอาไว้หลายวันมันบูดได้นะเกิน3วันมันบูดได้ต้องกินเลยต้องหาที่เลยกินอะไรมาเยอะเค้กกับซูชิมาค่ะแต่เรือไม่มีอ่ะวันนี้พี่ขอเรือยังไม่เหรอเราควรจะอยู่ไปเรือใช่เราอยากจะไปหาซื้อเรืออยู่เพราะว่าเรือร้านเขาไม่ให้แต่ว่าต้นเดือนเราจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือเราบอกว่าเราขอเรือเราเลยอ๋อถ้าเรือก๋วยเตี๋ยวนี่มีที่บ้านป้าใหญ่บ้านป้าใหญ่ไปเอาไปขอที่บ้านป้าใหญ่ป้าใหญ่ไม่อยู่อ่ะที่ปุ้มเกิดวันไหนนะเมื่อวานนี่เหรอเมื่อวานค่ะวันที่22อ๋อเกิด2อะไรของเขาที่นี่เลยของเจ้าของ202ค่ะอันนี้เค้กวันเกิดครับเป็นเค้กช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตแล้วก็ซูชิซูชิเดี๋ยวขอจานเรียบร้อยเรียบร้อยของพี่ไม่ต้องแพ้เป็นเค้กมิลช็อกโกแลตค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นสตรอเบอรี่เป็นอร่อยค่ะเนี่ยหลวงพี่วิทย์อ่ะคิดถึงเค้กเบลเยียมพี่วิทย์บอกว่าเค้กที่นู่นแม่อร่อยพี่วิทย์สนใจอะไรตอนนี้สนใจสร้อยอย่างเดียวนี่หลวงพี่ของพระองค์นี้เนี่ยรับมาจากหลวงพ่อรับมาจากมือหลวงพ่อนะคะเป็นพระสู้ต่อไปใช่ไหมคะที่ไปออกรายการสู้ต่อไปน่ะแล้วหลวงพ่อก็ให้มาทองเส้นใหญ่เส้นใหญ่มากเลยเนาะหล่ออะไรนะเส้นใหญ่หล่อเค้กเค้กเค้กสองดวงซูชิจานใหญ่ใส่ซูชิเขาออกมาจัดเค้กโอ้พี่ดูขอนะเดี๋ยวต้นเดียวเหรอคะหลวงพี่มีหลายต้นแต่ว่าต้นนั้นยังไม่ออกรอบครบค่ะเดี๋ยวไปพวกมันไม่เอาไหมทำเสร็จก็คว้ามาเลยหลวงพี่จะใช้ตะเกียบหลวงพี่มีกี่ลูกเนี่ยสามค่ะเดี๋ยวพวกนี้ก็เหลือสองพวกนี้เหลือสองแล้วก็สี่ลูกพี่สตาร์ไปเรียนอ๋อท่านไม่อยู่เดี๋ยวอันนี้ท่านตอนนี้รีบใกล้จะจบแล้วเลยจะเร่งใกล้แล้วหรอคะนึกว่าท่านกลับมาวีเอ็นกลับมาเฉพาะต้นเดือนต้นเดือนมาเมื่อวานก่อนมาเมื่อวานเมื่อมาค้างก็มาอ๋อคืองานประกันท่านจะกลับมาตาก็ได้เอาไปลองกินพิซซ่าไอ้ปังไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกนะมันมีที่นี่ไงมันมีไปเอ๊ะแน่นะก็ต้องดูเออเอียแจ้งเอ็มบ็อกเอ็มบ็อกมืดอ้าวไม่ออกใครมาพูดที่เราแต่ที่แบบว่าสวมหัวได้ก็เลยเป็นมาถอดเอาแบบ
เลยไปที่ตีหน้าเลยอาจารย์ไม่ได้ขัดก่อนทีแรกที่ออกนะมาคุมงานต้องการมาคุมงานมาคุมงานหรือมาคุมสามีมาคุมงานก็จะคุมงานด้วยแม่ตาขอน้ำจากต้นไม้มันเป็นร้านไทยหรือว่าร้านไหนพี่ปุ๊บร้านญี่ปุ่นเลยแต่เนปาลเนปาลทิเบตเนปาลเยอะมากเลยนะปาลทิเบตเขาทำทางอาหารญี่ปุ่นค่ะพอไหมเดี๋ยวหนูขอขวดได้ไหมคะหนูไม่ตอนตกนอนนี่นี่ปกติมาที่ก่อนถ้าทอดอ่ะก็ดีค่ะขวดอ่ะต้องกินมันแพงมากเลยนะคะเราซื้อมาไม่เท่าไหร่เลยน้อยกว่าอะไรเหรอใช่ใช่แต่จะมาโบ้นี่นะค่ะนพรัตน์มันชื่อโรงพยาบาลอะไรสิรีรักษ์พอดีมันอยู่ข้างบ้านแล้วเราไม่ไหวแล้วเราก็เข้าไป